มาดูอุปกรณ์ทำงานที่ทำงานกับเครื่องบินในสนามบ,บินนะครับขอบคุณข้อมูลจากคุณไข่และอันนี้นะครับเขียนว่าเด็กการบินนะมาเริ่มกันที่เครื่องบินนะครับมันจะมีอะไรบ้างนะไปดูตั้งแต่ส่วนหัวนะครับวนขวามาเลยนะครับตั้งแต่ส่วนหัวก็คือแอ r b บริดจ์เช็ดบริจหรือว่าพ a สเซนเจอร์โหลดดิ้งบริจนะครับตัวงวงช้างนั่นเองนะครับตรงส่วนนี้ก็จะอาจจะเป็นงวงช้างหรือว่าอาจจะเป็นบันไดที่เรียกว่าสเตอร์เวก็ได้นะครับสเตร์เวกันด้านหลังก็มีนะครับแบบนี้นะ ทั้งงวงช้างทั้งสเตอเวอาจจะเป็นส่วนที่มาทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับก็คืองวงช้างและบาาันไดต่อมาก็จะเป็นเขียนว่าท o วร์อิงทรัคก็คือรถด,ดึงเครื่องบินนะครับหรือว่ารถด,ดันเครื่องบินหรือว่าพุชแบ็กทรัคนะครับตัวนี้ยนด้านหน้าเครื่องบินไว้ดึงและดันเครื่องบินต่อมาก็จะเป็นตัวอ e ิเล็กทริคอกราวเพาเวอร์ยูนิตก็คือส่วนที่จ่ายไฟให้กับเครื่องบินเมื่อเครื่องบินอยู่ไกลจากอาคารอ่าโดยสารนะครับไม่มีไฟจากอาคารก็จะต้องใช้รถแบบนี้ให้ไฟนะครับซึ่งปกติ A.P.U. นะครับส่วนเครื่องยนต์ช่วยต้น้านหลังเนี่ยจะเป็นตัวสร้างไฟฟ้าแล้วก็จ่ายไฟในระบบต่างๆและระบบแอร์ให้กับเครื่องบินทั้งหมดนะครับถ้าไม่มีส่วนใหญ่สนามบินเขาไม่ให้ใช้ตัวนี้นะครับ A.P.U. เพราะมันปล่อยไอเสียนะครับทางสร้างมลพิษให้กับสนามบินสนามบินก็เลยไม่ให้ใช้ A.P.U. ส่วนที่อยู่ด้านหลังตัวนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นรถอาหารนะครับรถขนอาหารหรือว่า Catering Unit นะครับหรือว่าแกเล่เ Service นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนเสิร์ฟอาหารนะครับแก l l e y แปลว่าห้องครัวนะอ่า ตัวนี้เหมือนกันนะครับทัวแคทเทอร์ลิงยูนิตหรือว่าแกลเลย์ยูนิตทรัคแกลเลย์สวิตทรัคนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยเหมือนกันครับต่อไปเป็นโหลดเดอร์นะครับที่เรียกว่าเบลโหลดเดอร์นะครับหรือว่าไฮลิฟเตอร์นะครับเบลโหลดเดอร์หรือไฮลิฟเตอร์นี่เป็นตัวโหลดกระเป๋าหรือว่าสัมภาระนะครับพร้อมกับอันโหลดก็คือใส่แล้วก็การเอาลงจากเครื่องแล้วก็ใส่เครื่องนะครับเหมือนกันนะตรงนี้ด้านหน้าด้านหลังครับมีทั้งประตูหน้าประตูหลังต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวกับ ส,ส่วนที่ผมอยากเจอตัวจริงมานานไม่ได้เจอสักทีนะครับลาวาตอ t o ่เ service t r u คลาวาตอรี่ก็คือห้องน้ํานะครับห้องน้ํานะครับเป็นห้องเป็นรถเซอร์วิสเกี่ยวกับห้องน้ำมือรถดูดซ่วมนะครับจากหลักก็คือผมอยากดูรถดูดซ่วมนี่แหละไม่ได้เจอสักทีตัวนี้อยู่ด้านหลังของเครื่องบินนะครับต่อไปก็อ้อมบนไปอีกก็จะเจอรถอะไรอ่ะรถบันไดอ่ะรถบันไดผ่านไปแล้วนะครับอีกอันนึงที่สุดท้ายก็น่าจะเป็นรถน้ํานะครับรถน้านะอันนี้เป็ emat. นรถน้ําที่ใช้ในเครื่องบินนะครับเราอาจจะเห็นได้ทั้งส่วนหน้าและส่วนหลังของเครื่องบินนะครับสําหรับน้ํา